ผมกำลังจะไปทานข้าวเพื่อนๆนะครับผมกำลังหิวอยู่พอดีเลยครับผมขอไปทานข้าวด้วยคนนะครับได้สิครับใช่ครับขอบคุณครับไปด้วยไปด้วยพรคุณปทูคุณชมทุกคนคงรู้จักคุณสอนดีแล้วนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับจะทานอะไรสั่งได้เลยนะครับอะไรก็ได้แล้วแต่คุณโชคสิจ้ะเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวฉันสั่งเองน้องคะน้องครับผมขอครีมซุปมันฮัตตันซีฟู้ดนะคะ3ที่แล้วก็เอาซีซ่าสลัดปลาแซลมอนลมควันสลัดโคสลอและลูกเกดนะคะแล้วก็เอาหอยนางรมสไตล์เม็กซิกันแล้วก็เอาซีฟู้ดย่างจานพิเศษนะคะอ๋อประตูเยอะไปแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดนะกินไม่หมดก็ห่อกลับบ้านไงห่อกลับบ้านได้ยังไงเกรงใจเจ้ามือบ้างสิดีเจเงินเดือนเยอะจะตายไปแค่นี้ขนและแท่งคุณโชคคงไม่ร่วงหรอกจริงไหมคะจริงครับคุณประตูทานอาหารทะเลบ่อยนะครับค่ะคุณสอนไม่รู้อะไรซะนั้นนะครับอย่าว่าแต่อาหารทะเลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารฝรั่งเศสอาหารอิตาเลียนคุณทูเนี่ยก็ทานบ่อยทั้งนั้นแหละครับจริงไหมครับคุณทูจริงค่ะพูดแล้วจะหาว่าคุยนะคะบางทีเดือนฉันทานอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศไม่ซ้ำกันสักวันที่สำคัญนะคะทานฟรีด้วยเพราะว่ามีคนเลี้ยงให้คนอื่นเลี้ยงทุกมื้อแบบนี้ไม่เกรงใจเขาบ้างเกรงใจทำไมในเมื่อคนเลี้ยงเขาเต็มใจรับเครื่องดื่มอะไรดีครับคาเปอริโอค่ะแล้วคุณพอล่ะครับยังไงดีครับน้ำเปล่าแล้วกันจ้ะงั้นผมขอน้ำเปล่าเหมือนคุณพอแล้วกันนะครับขอน้ำเปล่า2ครับครับผมขอน้ำเปล่าเหมือนกันค่ะด้วยครับขอน้ำเปล่าเหมือนคุณชมครับโชคไปห้องน้ำเพื่อนฉันหน่อยดิผมขอตัวสักครู่นะครับคุณชมทำงานที่ไหนครับฉันทำงานโรงงานส่งออกเสื้อผ้านะคะฉันเป็นสาวโรงงานเ
แล้วคุณชมสนใจงานที่มีรายได้ดีกว่าการเป็นสาวโรงงานไหมครับอย่างเช่นเป็นแดนเซอร์วงดนตรีลูกทุ่งโอ้ยฉันไม่ชอบแต่งตัวล่อตะแคร่หรอกค่ะฉันไม่ชอบทำอะไรต่อหน้าคนเยอะๆนะคะงานเย็บผ้าเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่รำคาญอย่างฉันที่สุดแล้วล่ะค่ะอยู่แต่กับจักรเย็บผ้าเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดจากับใครมากความค่ะชอบไม่สนใจงานของผมงั้นถ้าพรุ่งนี้ผมจะขอรับคุณไปทานข้าวคุณสนใจไหมไม่ไปค่ะไม่ว่างแล้วถ้าเสาร์อาทิตย์หน้าล่ะครับคุณว่างไหมคุณสอนรักคะคุณเลิกล้อเล่นกับฉันสักทีได้ไหมคะฉันไม่ใช่แฟนคลับคุณนะคะไปชวนพวกนั้นเถอะรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆพรพทูกลับบ้านจะกลับยังไงไม่ได้กินเลยใช่ถ้าพวกแกไม่กลับฉันกลับคนเดียวก็ได้ชมโอ้ยอะไรเนี่ยชมคุณชมครับคุณชมชมอะไรทำไมต้องมาโขกขนาดนั้นด้วยก็แกไม่เห็นแล้วไงว่ามันดูถูกฉันมันคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงใจง่ายที่ชวนไปที่ไหนก็ได้เห็นไหมล่ะคุณชมครับผมไม่เคยดูถูกคุณเลยนะครับที่ผมชวนเนี่ยก็เพราะผมอยากทานข้าวกับคุณจริงๆแต่ฉันไม่อยากกินกับคุณไปเถอะครับผมอยากทำความรู้จักคุณให้มากกว่านี้ให้โอกาสผมนะครับฉันไม่อยากไปได้ยินไหมคุณชมครับฮะแต่อายฉันเหรอไอ้หัวมึงเกิดอะไรขึ้นครับคุณชมฉันถามเพื่อนนักร้องหูตั้งคุณรู้สิเป็นยังไงบ้างครับคุณสอนไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนี่คุณสอนไปทำอะไรคุณชมอ่ะทำไมเขาถึงได้โกรธคุณขนาดนี้ผมผิดเองเหรอครับที่เอาแต่ใจชวนคุณชมไปทานข้าวแล้วตื้อเขาจนเขาโกรธไม่งั้นเขาคงไม่ต่อยหน้าผมหรอกครับโถนึกว่าไปทำอะไรใหญ่โตที่แท้ก็ไปจีบเขาคุณสอนผมขอพูดคุณตรงๆนะถ้าคุณไม่คิดจริงจังกับคุณชมคุณปล่อยเขาไปเถอะอย่ายุ่งเขาเลยผมขอเอาเกียรติของลูกผู้ชายเป็นประกันครับว่าผมจริงจังผมชอบความตรงไปตรงมาของคุณชมอะแล้วยิ่งเขาไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มกับชื่อเสียงของผมจนถึงขนาดกล้าต่อยหน้าผมผมยิ่งประทับใจซาดิสป่ะเนี่ยสาวครับไม่ได้ซาดิสผมแค่ชอบความจริงใจของคนชมก็เท่านั้นเองผมอยากไปขอโทษเขาที่ทำให้เขาโกรธพวกคุณสองคนพอจะรู้ไหมครับว่าโรงงานที่คุณชมก็ทำงานอยู่ที่ไหนอีกไม่กี่นาทีผมก็ได้พบกับคุณชมแล้วสินะคุณสอนครับคุณใช้ผมสั่งมาให้ขอเบอร์โทรคุณเฮ้ยเธอคงไม่รู้ว่าฉันแอบบอกรักเธอทุกวัน